มาค่ะวันนี้นะคะเรามาดูวิธีการถอนเงินจาก e-wallet กันนะคะก่อนอื่นเลยนะเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์บริษัทก่อนนะคะเข้ามาที่ตรงนี้เห็นไหมมารวยด้วยกัน .com ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะเข้ามาก็จะเจอเมนูต่างๆตรงนี้นะคะวิธีการถอนก็คือให้เรามาที่เมนูอื่นๆนะคะแล้วก็ขยายนิดนึงเดี๋ยวฝนขยายนิดนึงก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่เมนูอื่นๆนะคะแล้วก็มาที่ติดต่อบริษัทค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเลื่อนลงมานะก็จะมีหัวข้อต่างๆนะว่าเราจะติดต่อบริษัทเรื่องอะไรบ้างนะวันนี้เราจะมาถอนเงินจาก e-wallet กันนะคะมานี่เลยเราก็จะเจอเมนูนี้นะหาเมนูนี้นะคะแล้วก็กดคลิกไปเลยนี่ก็จะเป็น Google Form นะคะที่บริษัทเขาจัดเตรียมไว้ให้กับเรานะคะมันก็จะลิงก์กับอีเมลของเราเลยนะคะนี่คืออีเมลของฝนนะทีนี้เราก็มาอ่านรายละเอียดก่อนนะคะถอนเงิน e-wallet บริษัทจะทำการโอนโดยอิงจากโบนัสตามรอบนะคะทุกวันที่1 6 11 16 21และ26ของเดือนนั่นเองนะสำหรับยอดถอนนะคะเกิน 1,000 บาทก็จะมีภาษีนะที่จ่าย 3% นะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนทุกๆยอดนะ13บาทต่อครั้งนั่นเองขั้นต่ำ300บาทนะขึ้นไปนะก็สามารถถอนได้แล้วนะคะเรารวมเงินไว้ในบัญชีในระบบ e-wallet นะคะแล้วเราก็ถอนครั้งเดียวเลยก็ได้นะคะมันก็จะโยงกับอีเมลของเรานะคะทีนี้เราก็มาใส่ค่ะรหัสสมาชิกไอ้ที่เป็นดอกจันตรงนี้นะคะให้เราใส่ให้หมดเลยนะมันสำคัญนะชื่อของเรารหัสสมาชิกชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะแล้วก็ ID Line นะเบอร์โทร ID Line แล้วก็ยอดเงินนะที่ต้องการถอนค่ะขั้นต่ำก็300บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ยืนยันตัวตนและข้อมูลบัญชีต้องตรงกับเจ้าของรหัสสมาชิกเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ยืนยันตัวตนเท่านั้นนะที่จะสามารถที่จะถอนเงินออกจาก e-wallet ได้แล้วก็รหัสบัญชีธนาคารนะคะก็จะต้องตรงกับชื่อของสมาชิกด้วยนะคะเพื่อเป็นการปลอดภัยนั่นเองเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใส่ยอดเงินตรงนี้เลยนะคะเงินใน e-wallet เรามีเท่าไหร่แล้วมันถอนเอาตามนี้เลยนะคะสมมติว่าเงินใน e-wallet เรามี 5,000 นะเราจะถอนออก 5,000 ใช่ไหมเราก็ใส่ตรงนี้ว่า 5,000 เสร็จปุ๊บเราก็กดส่งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะบริษัทก็จะโอนเงินให้เรานะคะตามระบุวันนี้เลยนะคะสมมติว่าเราจะถอนเงินเนาะในวันที่เราถอนเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่26อ่ะพอดีเลยนะคะ26นะบริษัทก็จะถอนเงินให้กับเราวันนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคหวังว่าข้อมูลตรงนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะถ้าเกิดว่าอยากให้ฝนทำอะไรให้ดูนะหรือว่ามีคำถามนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนค่ะ